ันอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าถึงเวลาแล้วที่น้องทั้งคู่ก็ที่จะให้พวกเราได้ดีใจพร้อมกันนะเหมือนจุดพลุพร้อมกันเนี่ยเราเห็นในส่วนไหนบ้างก็พี่อาจจะคอยบอกบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็พี่อาก็คอยรับรู้อยู่แล้วก็บอกก่อนที่จะลงข่าวนิดเดียวเองเพราะว่าเขากลัวความลับรั่วค่ะถ้าบอกพี่เอทุกอย่างก็ทุกคนก็ทราบทุกคนก็ทราบนิสัยพี่เอใช่ไหมคะพี่เอก็เข้าใจทุกอย่างของเขาอันนี้เพราะเขากลัวความลับรั่วเขาก็บอกเมื่อแบบลงภาพพร้อมกันเนี่ยค่ะพี่เอก็ดีใจมากๆแล้วก็โทรไปหาแม่แก้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ล่าสุดไปทานข้าวกับแม่แก้วมาก็คอนเกรจูเลชั่นเนี่ยค่ะส่วนรายละเอียดทุกอย่างก็เดี๋ยวเจอกับน้องณเดชแล้วก็คุยกับน้องเลยในส่วนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ๋อพี่เอก็ถามแม่แก้วเลยค่ะว่าทีมชุดสีอะไรพี่จะตัดยอตั้งแต่ตอนนี้แล้วอย่างเดียวค่ะใช่อย่างเดียวจะได้เตรียมเหมือนวันขึ้นบ้านใหม่เห็นไหมคะที่พี่เอใส่สีค่ะพี่เอจะบอกว่าแม่ต้องบอกแต่เนิ่นๆนะลูกจะได้ตัดชุดทันนี่เนี่ยค่ะอะไรเนี่ยไม่ได้บอกนานหรือยังคะอะไรนะครับต้องให้เตรียมตัวนานเนี่ยค่ะอ๋อยังค่ะตอนนี้ยังไม่แพลนอะไรทั้งสิ้นแต่พี่เอก็แบบว่าอยากรู้เดียวค่ะก็นิสัยพี่เอนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเตรียมสีหรือยังคะอ๋อยังเลยค่ะเขายังไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเขาบอกใจเย็นๆก่อนพี่เอใจเย็นก่อนตอนนี้ให้ดีใจกับเรื่องนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตเองเนี่ยค่ะคุณต้องหาผ้าไงพี่เอเราต้องอ๋อใช่ใช่ใช่เนี่ยพี่เอก็เครียดมากใช่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าแต่งตัวเวอร์กว่าเจ้าสาวอีกไงเนี่ยค่ะต้องมองขวัญรับสไปร์ไหมครับผมเดี๋ยวร้อยถึงวันนั้นเนี่ยค่ะมีแน่นอนค่ะใหญ่แค่ไหนสำหรับพี่เอเดี๋ยวแตกอีกแล้วน้องอยากก่อนสิคะให้ถึงตอนนั้นก่อนนะคะไอเดียค่ะนะคะก็อยากให้แบบอยากให้ทุกคนแสดงความยินดีด้วยกันเพราะพี่เอก็ดีใจมากๆด้วยในวันนั้นในเนี้ยค่ะนะคะพี่เอได้อวยพรน้องก็อวยพรใน IG เลยค่ะน้องก็เข้ามาน้องยาย่าก็ไดเรกมาขอบคุณในเนี้ยค่ะเราก็แบบยินดีด้วยทั้งคู่เลยแบบดีใจด้วยอ่ะทุกคนก็ลุ้นเหมือนกันทุกคนก็ถามพี่เอว่าเมื่อไหร่จะมีวันนี้แต่เราเห็นวันนี้พร้อมกันแล้วรู้ทุกคนหายใจโล่งปอดแล้วไอ้เนี้ยค่ะจบทุกอย่างไอ้เนี้ยค่ะคือหมายถึงว่าจากที่เราลุ้นเราก็แบบคอมพลีทแล้วไอ้เนี้ยค่ะรู้สึกดีใจมากๆใช่ค่ะก็ติดตามกันเราก็เหมือนกับแฟนคลับคนนึงอ่ะเหมือนแฟนคลับ NY อ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะมาถึงวันที่ทุกคนลุ้นกันแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับตื่นเต้นอ่ะไม่เคยออกสื่อนานแล้วเนี่ยตื่นเต้นน้องๆอ่ะมาในฐานะดาราสาวไงใช่มาในฐานะพรีเซนเตอร์เดี๋ยวค่ะพี่เอถามถึงเรื่องพี่เอค่ะพี่เอตอนนี้คืออ่ะหน้าที่ของพี่เอทำได้ก็คืออธิษฐานน่ะอย่างเช่นไปฮ่องกงอะไรเนี่ยค่ะพี่เอก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการพี่เอสอย่างเงี้ยค่ะน้องปอยก็บอกว่าตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็พี่เอก็อยากให้แบบว่าทุกคนร่วมกันแบบว่าอธิษฐานให้พี่เอสฟื้นแบบว่าแข็งแรงเหมือนปกติเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คิดแล้วก็เป็นห่วงตลอดเลยค่ะพี่เอมีโอกาสไปเยี่ยมคือตอนนี้แบบว่าคือยังให้ไม่มีสามารถโอกาสเข้าคนนอกใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราบางทีแบบเป็นไข้หวัดหรืออะไรแบบนี้ด้วยก็ป้องกันทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ใช่ค่ะที่ฟังจากน้องปอยนะคะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปลึกเพราะว่าบางทีถ้าไปเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวแบบเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้ค่ะพี่เอก็กลัวทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวเขาอยู่ค่ะได้ถามใครน้องปอยได้คุยอะค่ะพี่เอก็ให้พี่สู่คุยอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างนี้ตกใจไหมครับเพราะว่าพี่มากมากรักมากรักพี่เอมากตกใจมากเสียใจแบบตกใจมากก็แบบไปทำบุญไปแบบว่าไหว้พระขอพรอะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างแล้วก็ช่องเจ็ดก็ดูแลอยู่อย่างนี้ค่ะนะคะให้กำลังใจนะคะทุกคนก็คงเหมือนพี่เออให้กำลังใจพร้อมกันนะครับนะครับนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอซับนิดนึงนะคะขอให้ดาราต้องไปไม่กล้าค่ะเดี๋ยวพี่อ้ําโดนตุ๊กค่ะ